สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ฟนตรงชาแนลนะครับในค่มขึ้นวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลมีลงเตะกันมากมายหลายรายการเหมือนเดิมนะครับดังนั้นไปดูเลยดีกว่านะครับสทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่มขึ้นวันนี้เราควรจะเชียร์ทีมไหนดีนะครับไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์บอลสุดมันเร้าใจแอดตามนี้ได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะเชียร์กันในค่มขึ้นวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างหงแดงเลี้ยภูไปได้เลยครับวันนี้จะมีโปรแกรมเล่นฟุตบอลเอฟเอ รอบชิงชนะเลิศกับเชลซีที่เวมบลีนะครับเกมคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับทีมอย่างลิเวอร์พูลนี่ก็ถือว่าดีสุดๆไปเลยครับเพราะพวกเขาเล่นมา8เกมหลังสุดทุกรายการลิเวอร์พูลชนะคู่แข่งไป7นัดแล้วก็เสมอไปอีก1นัดน,นะครับไม่แพ้กับใครเลยครับส่วนทางฝั่งของเชลซีนะครับในการลงเล่น4เกมหลังสุด ปรากฏวชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นเรียพูก็ถือว่าคงเส้นคงวากว่านะครับส่วนในเรื่อง,องตัวผู้เล่นครับวันนี้ทางเรียพูนี้จะเสียฟาบินโยไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับเชลซี Chelsea เองก็ต้อง,องรอลุ้นเช็คความฟิตของมาเตโอควาซิตซึ่งเชื่อว,ว่าอาจจะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับส่วนที่เจ็บไปก่อนหน้านี้ก็จะมีเบนชิเวลแล้วก็คันลัมฮัตซันโอดอยซึ่งจะลงเล่นไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสในการทำเกมรุกนะครับช่วงหลังผมก็ดูว่าการเข้าทำของเออวอรา หลากหลายมากกว่านะครับ <Stars> แล้วก็ในเรื่องของความผิดพลาดส,ส่วนตัวนะครับในช่วงหลังก็ดูแล้วทางฝั่งของเชลซีมีมากกว่าโดยเฉพาะเกมรับนะครับช่วงหลังเรียบูถือว่าค่อนข้างแข็งแกล่งเลยทีเดียวนะครับส่วนทางเชลซีก็ดูรั่วๆดูหลุดๆไปนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับดูแล้วทางฝั่งของเรียบูก็ดูดีกว่าใช้ได้เลยครับ <inappropriate pros handsome> ดังนั้นก็เชื่อเกมนี้นะครับใน90านาทีเรียบูมีโอกาสโค่นเชลซีได้เลยนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์เรียบูไปดีกว่านะครับ ทีมที่2ครับในคัมคืนวันนี้ที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอาร์เบไลซิกไปได้เลยครับ วันนี้จะมีโปรแกรมนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างอาร์เมเนียบิเลเฟลนะครับสำหรับทีมอย่างอาร์เบริซิกล่าสุดนะครับเล่นเกมบนเดสซีกาเปิดบ้านเอาชนะทีมอย่างเอาบวกไป4ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมนี้ไม่มีเกมยูโรปาลีกให้ต้องกวนใจแล้วนะครับเกมนี้พวกเขาต้องการสามแต้มน,นะครับในการการันตีไปฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนครับโดยที่ไม่ต้องไปรุนผลการแข่งขันในคู่อื่นืนถ้าชนะพวกเขาจะไปยูฟาแชมเปี้ยนทันทีนะครับวันนี้บุกไปเยือนนะครับทีมอย่างอาร์เมเนียบิเลเฟล ซึ่งผลงานช่วงหลังนี้กำลังเน่าสุดๆเลยครับ10เกมหลังสุดในการเล่นเกมบุนเดสซีกาพวกเขาแพ้ไปถึง8ัดด้วยกันดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างอาร์เบรลซิกไปดีกว่านะครับเชื่อพวกเขานะครับบุกไปเยือนในเกมนี้2ประตูน่าจะยิงถึงนะครับเชียร์อาร์เบไลซิกไปได้เลยครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติไทยของเราไปได้เลยครับวันนี้จะเจอกับทีมชาติกัมพูชาเป็นเกมนัดที่3ไหมครับ ของฟุตบอลซีเกมในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับทีมชาติไทยของเราครับเกมล่าสุดก็สามารถเรียกฟอร์มเก่งตัดมาได้แล้วนะครับก็ถล่มสิงคโปร์ไป5ประตูต่อศูนย์นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะชุดนี้ได้พอสมควรนะครับในเกมล่าสุดหลายๆคนก็ทําผลงานได้ดีนะครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับพาสิกุตาฟสันนะครับเอกนิตปัญญานะครับวรชิตกนิตฐ์ีบาเพ็ญนะครับเบนจามินเดวิสวิลเลเต้ป้อมพันธ์นะครับตัวหลักๆก็อยู่กันครบนะครับไม่มีปัญหาเลยในการเล่นนเกมี วันนี้นะครับเจอทีมชาติกัมพูชาซึ่งถือว่าผลงานในการแข่งขัน4เกมผลนี้กัมพูชาก็ทําได้ดีพอสมควรเลยครับเล่นมา2นัดชนะไป1น,นะครับก็คือชนะลาวแล้วก็เกมล่าสุดพึ่งแพ้สิงคโปร์มานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยผลการแข่งขันที่ทีมชาติไทยของเราในนัดแรกของการแข่งขันผลนี้เราแพ้มาเลเซียมานะครับนั่นก็เลยทําให้เกมนี้บังคับต้องชนะนะครับหากเราต้องการเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ซึ่งก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับ ด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นนะครับรวมไปถึงฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดหลายๆอย่างก็จูนกันลงตัวแล้วนะครับเกมนี้เชอว่าทีมชาติไทยของเราจะชนะและจะมีโอกาสชนะมากกว่า3ประตูขึ้นไปด้วยนะครับเชียร์ทีมชาติไทยของเราไปได้เลยครับเอาละครับสทีมที่อยากจะ้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีเลียพูอารเบไลซิกและก็ทีมชาติไทยนะครับสำหรับใครที่มาังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโฟนตรงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ